ลาเบลเลยใช่มั้ยเอ้ยLet's go, let's mow. Can't knock on my bow. Nerdy day, I lay my song to call me Diego Mayo. Side kill, don't want change to make me nerdy white crown. Let me need to mow, gonna make a hit.โอเคก็สวัสดีสายแชร์ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดของค่ายยูฟ่าซาวรอสดูนะเจ้าเกมพีระมิดแห่งเปลวไฟทุกคนนะอ่ะเกมใหม่อีกแล้วของค่ายนี้ทุกคนครับวันนี้พี่บังจะมาลองรีวิวเล่นดูแล้วกันทุกคนครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับใครที่เข้ากลุ่มก็ไปดูคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอรับชมก็ฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับไม่เช่นเคยนะไม่แนะนำไม่เรียนแบบไม่ทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมอ่ะมาทุกคนครับพาทุนมา500นะขอสตาร์ทกันที่เบ็ด2ให้ก่อนเลยทุกคนครับเกมนี้มีให้ซื้อด้วยนะทุกคนนี่ฮะมีซื้อ120ซื้อ160แล้วก็200ทุกคนครับ200นี่มากสุดถึงคูณ 1,000 อันนี้คูณ500อันนี้คูณ600อันนี้คูณ 1,000 เอาไงดีเริ่มที่ถูกๆก่อนเลยไหมทุกคนนะจัดไปก่อนเลยทุกคนครับคูณ500คือเอาตรงๆนะคูณ500ก็ขอให้มันมาเถอะทุกคนครับมามากสุดถึงคูณ500ทุกคนครับเรามาลองดูกันก่อนเลยทุกคนครับไม้แรกซื้อ120ทุกคนนะนั่นนั่นอัพยังไงนี่ไอ้ดาเมจแดงเปลวไฟสวยทุกคนเกมนี้ทุกคนนะมันจะใกล้เคียงกับอารีนาแต่อารีนานั้นคือมันจะมีตัวคูณโผล่มาในหน้ากระดานถูกไหมครับแต่เกมนี้ด้วยนะคล้ายๆฟิวสาถ้ำนี่ไงคูณ2คูณ3คูณ5คูณ7มันจะสุ่มออกไปเรื่อยๆทุกคนนะมันจะสุ่มคูณด้วยครับโอ้โหสวยแต่ไม่คูณ3มันนะมันจะสุ่มคูณไปเรื่อยๆแล้วต้องคูณไปเรื่อยๆทุกคนครับดูครับตามคอมโบขึ้นอยู่คอมโบทุกคนครับขึ้นอยู่คอมโบนั่นมาเรามาลองดูกันด้วยครับข้อดีข้อเสียนะข้อดีข้อเสียเรามาลองดูด้วยครับจบทุกคนโอ้โหอันนี้คือคูณ500นะอ่ะเดี๋ยวเราไปคูณ600อยู่ที่160ทุกคนครับลองดูมันแตกต่างกันยังไงนะทุกคนนะโอเคไปคือหลังๆนะเกมค่ายนี้ทุกคนครับค่อนข้างที่จะฟีเจอร์มันใกล้ๆกันอะเหมือนๆกันอะอันนี้ก็คือ1คำนวณคูณไหลไปเรื่อยๆนี่ถ้ามีช่องหน้าพิเศษหน่อยก็จะเป็นรีหน้ากระดานทุกคนมันก็จะประมาณนี้ปราบเขาให้มันก็จะประมาณนี้ทุกคนฮะแต่ถ้าเป็นในอารีนาคือมันจะมีคูณอยู่ข้างในเลยทุกคนครับคูณมันข้างในเลยคูณมันโหดเลยอ่ะมันอยู่ที่คนชอบนะทุกคนพี่บังมองว่ามันอยู่ที่คนชอบนะโอ้โหอยู่ที่คนชอบดิชอบแนวไหนถนัดแนวไหนทุกคนครับใกล้ๆกันนะมองแล้วพี่บางมองว่ามันใกล้ๆกันนะเดี๋ยวเจอแม่งค่อนข้างเหมือนกันเลยเนี่ยถ้าลักษณะนี้ทุกคนครับไม่จำเป็นต้องไปถึงคูณพันเลยทุกคนคือมันยากมากเลยนะถ้าจากเนี่ยคูณ500คูณ600คูณ 1,000 เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันมากสุดคูณพันมาตอนไหนนะทุกคนครับแต่มันอยู่ที่มึงจะคอมโบตอนไหนมากกว่าทุกคนครับเพราะฉะนั้นแนวนี้พี่บังมองว่าสายปั่นนะนี่อะทุกคนกำลังดูข้างนอกครับคูณ1คูณ3คูณ8คูณ10อะไรประมาณเนี้ยมันจะสุ่มเนาะคูณ1คูณ2คูณ5แล้วแต่สตาร์ทกันที่คูณ1แต่ถ้าอยู่ในเวียปิงคือสตาร์ทที่คูณ2แล้วก็ด้านซ้ายสุดจะเป็นตัวที่บอกว่ามากสุดคือคูณเท่าไหร่เหมือนข้างนอกนี้เหมือนมั้ยด้านซ้ายสุดคูณที่คูณ100ทุกคนครับยังไงก็ตันที่คูณ100นะเพราะฉะนั้นคือบอกเลยว่าถ้ามึงปั่นจนไปถึงคูณ100แม่งยังไงก็แตกเพราะฉะนั้นมึงไม่จำเป็นต้องซื้อเลยทุกคนครับสำหรับเกมค่ายนี้ไอ้เกมนี้นะไม่ใช่ค่ายนี้นะเกมนี้นะไม่จำเป็นต้องซื้อเลยครับสายปั่นล้วนๆเลยเนี่ยคื
โจทย์เดียวคือทำยังไงก็ได้ให้คำนวณไปให้ไกลที่สุดแค่นั้นเองด้วยฮะก็แตกเลยครับเพื่อนครับนั่นลองดูแล้วกันด้วยนะว่าเราจะไปได้ถึงกี่คอมโบด้วยครับสำหรับวันนี้เบ็ดต่ำสุดอยู่ที่เบ็ด2ทุกคนปราบเขาให้เบ็ดต่ำสุดอยู่ที่เบ็ด2ทุกคนครับอ่านกันเรื่อยๆนะเพราะนั้นฟรีสปินไม่จำเป็นต้องซื้อด้วยครับสายปั่นโดยแท้จริงฮะซื้อไปมีร้องก็บอกเลยจริงปั่นเอาลุ้นดีกว่าทุกคนครับเนี่ยปั่นลุ้นดีกว่าทุกคนฮะนี่ลุ้นนะทุกคนครับลุ้นเนี่ยครับทุกคนครับทำยังไงก็ได้ให้มันคอมโบมากที่สุดทุกคนครับแค่นั้นเองฮะโอ้โหบนนั้น3ตัวก็ยังไงมันดูครับทุกคนครับมันจะอยู่ที่คูณ50กับคูณ100นะพี่บังไม่รู้ว่ามันต้องใช้กี่คอมโบนะถ้าบอกว่าถ้าคำนวณ10คอมโบยังไงก็จะไปถึงคูณ100อะไรแบบเนี้ยมีลุ้นถ้าดวงดีแม่งติดขึ้นมานี่กูบอกเลยเอาเรื่องอะไรประมาณนี้ด้วยครับแต่พี่บังมองว่าน่าจะไม่ใช่นะอ่ะ1ไป2ไป7ไป10 1 2 7 10ดูดิดูที่กูไปได้ถึงกี่คอมโบทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ามันต้องใช้กี่คอมโบนะถึงจะไปถึงพูดร้อยนะทุกคนครับป้าบอ่ะ2แล้วด้วยครับดูแค่คอมโบที่3มันยากเลยแม่งแล้วกูไปคูณ100เกินทุกคนไปครับเราลองดูนะทุกคนวันนี้เราได้กี่คอมโบนะมากสุดนะชมไปพร้อมกันทุกคนครับเกมใหม่ล่าสุดของค่ายโยภาสล็อตเขาเป็นเกมที่ฟีเจอร์แม่งค่อนข้างซ้ำแต่ว่าทำรูปลักษณ์มาใหม่นะทุกคนครับก็มาลองเล่นกันดูแล้วกันด้วยนะเผื่อใครชอบใครไม่ชอบนะวันนี้ทุกคนครับบนทั้ง3ตัวยังไงโอ้โหว้าวยาวว้าวยาวนี่กำลังจะหมด100หมุนแล้วทุกคนครับเอาละ2 3ทุกคนครับลุ้นสเก็ตเตอร์ครับจังหวะนี้ลุ้นสเก็ตเตอร์ครับจังหวะนี้โอ้โหจบลองดูกันต่อทุกคนครับไปครับ2ไปครับ3ประมาณ3คอมโบเองนะทุกคนฮะประมาณ3คอมโบเองทุกคนครับเดี๋ยวเราหยุดดีกว่านะไปบังลองขยับปิดดูดีกว่าลองที่เป็น4ทุกคนครับสัก50หมุนไปนั่นเป็นไงแม่งเอ้ยเอาแล้วเว้ยเฮ้ยเข้าฟรีเป็น4เว้ยเฮ้ยแล้วก็ได้แม็กซิมัมที่คูณ500ทุกคนครับเอาละกูไม่ได้ต้องการคูณ500เลยทุกคนฮะกูต้องการทำยังไงก็ได้ให้มันแตกทุกคนครับเลย5หมุนดูมันจ่ายดิโอ้โหผมอยากเข้าเลยเจอโอ้โหเข้าฟรีแบบนี้ทุกคนเกินไปหน่อยไหมโอ้โหเกินไปหน่อยทุกคนฮะดูเข้าฟรีของมันป้าบเขาให้คูณ5ป้าบคูณ7ว่าไงคูณ7ไหลอยู่คูณ10ว่าไงทุกคนครับไอ้2หมุนสุดท้ายด้วยครับเผื่ออะไรก็เกิดขึ้นได้ป้าบเขาให้แม็กซิมัมที่คูณ500ด้วยครับเอาให้ถึงคูณ10ก่อนเถอะคูณ10กูยังไม่ถึงเลยทุกคนครับจบทุกคนดูดิโอ้โหอลังการป่ะเดี๋ยวแบบนี้มีลุ้นเว้ยแบบนี้มีลุ้นเว้ยจนกว่าได้รับฟรีสปินนะทุกคนครับจัดไปเบ็ด10ครับทุกคนครับ
ั้งกดแบบจนกว่าได้รับฟรีสปินโอ้ตัวแม่งเอ้ยกูนึกว่าฟรีเบ็ด10มาว่ะทุกคนเผื่อเข้าฟรีเบ็ด10นะทุกคนนะอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกคนครับนั่นมาไหลโอ้สัญลักษณ์5ตัวติดกันนะดูครับจะเกิดการคำนวณเกิดขึ้นเริ่มจากแถวสายเป็นแถวแรกบาปก็ให้บาปก็ให้สวยไหลมาลูกมาเสร็จหยุดเป็นโบนัสจริงๆทุกคนครับเกมนี้ไม่แนะนำให้ซื้อเลยทุกคนครับปั่นอย่างเดียวเชื่อพี่บังอะถ้าดวงดีก็แบบเมื่อกี้เบ็ด4ทุกคนครับดวงดีก็คือเข้าฟรีไวแล้วก็แตกเท่านั้นเองนะทุกคนครับก็ไปลุ้นกันในปีสปินว่าจะแตกหรือไม่แตกทุกคนครับแล้วก็ข้างนอกก็ตามบนนั้น3ตัวข้างนอกก็เนี่ยทุกคนครับมีลุ้นครับจากลายใหญ่ๆอะไรประมาณนี้ทุกคนนะนี่ทุกคนมาว่ะคูณ3เฮ้ยเอาแล้วดอกนี้ทุกคนครับนี่คือข้างนอกไม่ขี้เลยนะสายปั่นนู่นครับเกมนี้สายปั่นเลยพูดเลยว่าสายปั่นนู่นครับไม่แนะนำให้ซื้อโดยเด็ดขาดเลยด้วยครับอันตอนนี้เรารอลุ้นกันนู่นครับว่าเบ็ด10ของพี่บังจะเป็นยังไงดูนะไอ้หน้ามังกรไม่ค่อยออกเลยนะไอ้หน้าสิงโตไม่ใช่หน้ามังกรนู่นครับเอลีน่ากระดานนี่พูดปุ๊บมาปั๊บว่ะสวยๆมาลูกมาเต็มแผงมาลูกปาบก็ให้นั่นไหลจะได้อยู่ไม่ขี้เล่ด้วยนะหรือถ้าใครรู้สึกแบบอยากจะซื้อฟรีสปินนะให้มาซื้ออันที่ถูกที่สุดพอทุกคนครับอย่าไปซื้ออันแพงอย่างที่แบงบอกครับว่ามันไม่ได้การันตีบอกว่าถ้า10คอมโบคุณจะมีโอกาสไปถึงคูณ100เอออันเนี้ยคือน่าสนใจหน่อยเพราะมันมีให้เลือกตั้งแต่คูณ500คูณ600คูณ1000นึกออกป่ะแต่คือพอมันไม่ได้บอกไงคือเราหรือว่าเราเองก็ไม่รู้ทุกคนครับว่ามันต้องไปอีกกี่คอมโบถึงจะไปถึงตรงนั้นได้ไงทุกคนนะพอเราไม่รู้แล้วก็อย่างที่แบงบอกทุกคนครับว่าปั่นมันคุ้มกว่าไงปั่นมันเลยคุ้มกว่าไงทุกคนครับเผื่อฟุกเผื่ออะไรนะทุกคนนะนี่ปั่นนี่เผื่อฟุกได้แต่ตอนนี้ดูครับสถานการณ์กูลำบากแม่งเลยโบนัส3ตัวจบแล้วทุกคนจบแล้วกูหุ้ยโอกาสสุดท้ายอีกหนึ่งโอกาสโอกาสสุดท้ายขอเถอะโอกาสสุดท้ายทุกคนแม่งเอ้ยนี่ถ้ามันลงนะเกมเปลี่ยนเลยเมื่อกี้เนี่ยลุ้นฟรีเบส10อ่ะทุกคนก็ถือว่ามาเล่นครั้งแรกทุกคนครับจบลงแล้วเนี่ยหมดแล้วเนี่ยนะโอเคทุกคนครับวันนี้เผื่อใครเบื่อค่ายนู้นค่ายนี้ค่ายนั้นทุกคนครับก็อาจจะมาลองปั่นๆค่ายนี้ดูได้อาจจะแตกก็ได้นะทุกคนครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่บังด้วยนะครับและเช่นเคยนะไม่ได้นำไม่ได้แบบและทำตามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผม